นะครับที่เราได้ประมาณลิตรกว่านะครับเราใช้มาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งตัวนี้นะครับน้ำผึ้งตัวนี้เราเคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึงได้เป็นน้ำผึ้งตัวนี้เราเอาจากงวงเราก็เทใส่กระทะเลยนะครับตั้งไฟเคี่ยวจนมันงวดลงไปเป็นน้ำผึ้งตัวนี้นะครับพอตอนกลางวันนะครับเราได้น้อยหน่อยเราก็หมักเป็นน้ำส้มอันนี้นะครับน้ำส้มอันนี้เราหมักไว้ที่15วันนะครับพอที่15วันมันจะได้ที่ความเปรี้ยวของมันนะครับ15วันนะครับอันนี้ลุงเท้าความนิดหนึ่งเมื่อก่อนนี้ที่แถวบางใบไม้ตรงนี้จะไปตลาดเราก็ไป1วันนะครับเราไปเช้าเราต้องพายเรือกลับนะครับเราก็กลับตอนเย็นนะครับอันนี้เราใช้ทำขนมเดือน10นะครับใช้ทำขนมลาขนมไส้เค็มขนมเทียนขนมทุกอย่างเราจะใช้น้ำผึ้งตัวนี้นะครับอันนี้เราใช้น้ำผึ้งตัวนี้ทำตังเมย์นะครับก๊อปปี้ที่ใส่กระดาษแก้วนะครับเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็ใช้หอยมาก่อนเลยครับขาย5เม็ด1บาทนะครับอันนี้เราใช้ตรงนี้เราจิ้มข้าวหลามเราจิ้มทุกอย่างเราใช้อันนี้หมดนะครับอย่างที่น้ำส้มอันนี้เราใช้ทำอาหารนะครับอันนี้เราหมักไว้15วันเราใช้ผ้าขาวบางกรองแล้วก็ใช้ทำน้ำพริกเราใช้ต้มส้มกุ้งแม่น้ำปลากระบอกปลากระพงเราใช้น้ำส้มตัวนี้หมดนะครับอย่างที่ลุงบอกว่าสารพัดประโยชน์นะครับส่วนยอดมันนะครับอันนี้เราใช้ทำเป็นหมานะครับยอดอันนี้นะครับอันนี้หมาน้ำหมาน้ำที่เราใช้ตักเมื่อก่อนในสมัยดั้งเดิมเราไม่มีขันหมาน้ำเมื่อก่อนไม่มีขันพลาสติกนะครับตรงนี้เราจะอาบน้ำเมื่อก่อนที่ร้อยปี80ปีมาแล้วมันมีจระเข้นะครับคนใช้ไม้ปักเป็นข้อแต่ก็นั่งที่ท่าน้ำแล้วก็ใช้อันนี้ตักน้ำอาบหมาน้ำเรียกหมาน้ำตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วก็เรียกหมาน้ำ